วัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาธรเสียงเย็นค่ะวันนี้จะมาแนะนำในการพับผ้าเช็ดมือในรูปหัวหมูค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือหงายผ้าขึ้นให้ตะเข็บอยู่ด้านบนขั้นตอนที่1ก็คือแบ่งผ้าเป็น3ส่วนนะคะนี่เป็นส่วนที่1ส่วนที่2นะคะนี่ก็จะได้เป็นผ้า3ส่วนนะคะแล้วแบ่งครึ่งพอได้เส้นกลางแล้วแบ่งครึ่งอีก1ครั้งนะคะแบ่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะได้ผ้าเป็น4ส่วนนะคะแล้วพับมุมขึ้นทั้งสองด้านจะกลายเป็นรูปนี้นะคะสามเหลี่ยมแล้วพลิกกลับแล้วม้วนสอดผ้าที่คือเสร็จแล้วค่ะ